เอาละครับสุกแล้วนะครับผมนี่มันนี่แหละครับมันต้องกินมันต้องมันเหลือว่ะอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแล้วครับผมวันนี้ก็มีเมนูนี่ครับนี่นี่นี่แมงจีนูนภาษาละชานอภาษาไทยใหญ่ก็แมงนูนไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะทอดกรอบแมงจีนูนนี่นะครับหรือว่าแมงนูนนี่แหละภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเม้นบอกหน่อยนะครับมารู้เครื่องปรุงก่อนนะครับผมปรุงก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับคุณผู้ชมมีแต่เกลือชูรสครับแล้วก็หอมแดงใบเตยตามด้วยน้ำมันนะครับผมตอนแรกเดี๋ยวหั่นเครื่องก่อนนะครับผมหอมแดงก่อนนะครับอันนี้ของหากินยากนะครับปีละครั้งนะครับกว่าจะได้กินนะครับผมจะต้องส่องเมื่อคืนนะครับของคนขาวจะตลกดูพี่น้องไทยครับมันได้โคมยังนุ่นเหรอนะหากินหยาบนะปีพวกนะฮะเราจะได้กินมันจะเข้าในก็ยาวอ่ะอันนี้เป็นแมงนุ่นแมงนุ่นหมักแกงเขานะว่าแมงนุ่นหมักขามนี่แหละครับเอาละครับแล้วก็วางกระทะแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็ใช้เป็นเตาเศรษฐีแล้วครับพอดีเตามันเสียครับนั่งไฟไม่ได้ครับผมมันลงไปอ้าวน้ำมันร้อนแล้วนะครับหัวหอมก่อนหอมแดงครับก็ไปลงไปนะครับเอาละครับก็ตักออกตักไว้ก่อนนะครับก็นี่ครับผมนี่เวลาโคดะฉันได้มาแล้วแห้งเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้ปีละครั้งเอามาลวกก่อนนะครับลวกหมดพอดีครับแล้วก็ค่อยมาเอาขั้วมันช้ำนะครับต้องเนี่ยดูนะครับสุดฤทธิ์เอาละครับสุดแล้วนะครับผมนี่มันนี่แหละครับกับแก้มก็ได้นะครับหรือว่าจะกินกับข้าวก็ได้คนละชานกินกับข้าวครับคนละชานไม่ได้ดื่มเหล้ากินเบียร์นะครับโอ้โหเลิกแล้วก่อนนี้กินมันค่ำมันค่ำหุ้งนั้นนะครับรสก่อนนี้หอมร้อนนี่แหละที่รสกับเกลือมานี่เลยครับผมก็เติมเพิ่มความสีสันเฮ้ยลูกมานี่เลยครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมละเดคนอื่นจะเป็นทำเป็นกับแก้มแต่สำหรับคนละชานทำเป็นกับข้าวนะครับนี่ครับผมนี่เหมาะอีลำเด้อคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของใบเตยกับหอมแดงที่เขาเจียวไปครับมันจะมีกลิ่นหอมน้ำมันมันนะครับแล้วก็แมงนุ่นนี่แหมจีนุ่นนี่แหมอ้าวมันเข้ากันดีขนาดเขามาใส่ชูรสเกลือเข้าไปแหมมันนุ่มคนอื่นนี่อาจจะเอาปีกตัวนี้มันออกนะครับนี่นี่นี่เกมันนี่ไว้ปีกนี่เด็ดสำหรับคนละชาติกินหมดเลยครับสุดยอดครับผมมาเข้ามาเข้าไปน้องใต้กินเข้าจ้ำกันครับ
ช่ำหนักกินได้หมดครับบักมาครับผมเป็นกับแก้มมีเหล่ามีเบียร์เนี่ยไอ้ดูยอดนะครับมันจะมีช่วงนี้เหมือนไรครับมียอดครับจริงเหรอเยอะกลับมากินเนาะเยอะครับผมเน้นๆเลยฮะยุงไหมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมต้องแง่รู้นะครับคลิปนี้อร่อยมากฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ